ถ้าผมจะวินิจฉัยของผมเองในขณะนี้นะในบรรยากาศอย่างนี้ครับมันให้ผ่านภาษาให้ผ่านอากับกิริยาออกไปจะหมดไส้หมดภูมิหมดภายนอกภายในแล้วประมาณนี้ครับผมเหนื่อยนะบางทีเนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่เหนื่อยนะในการที่จะเอาพลังนี้ออกมาเนี่ยผมจะหายใจไม่ทันเหมือนกันนะอย่าคิดว่าน้อยนะครับจะเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บผมก็ถอนหายใจตั้งหลายครั้งนะคล้ายกับเหมือนกับอะไรนะอัดพลังเข้าไปมาให้มันออกพลังมันออกมาจริงๆแปลว่าควบคุมพลังงานได้นั่นเองครับเอามาเต็มที่แล้วนะที่มันก็เลยออกมาโอเคนะเอาไว้อยู่บ้านทันกันแล้วกันเอามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมครับเชิญครับมีไหมไม่มีก็ตะแลนตะแลนนะทำไมพลังงานไปทั้งตัวก็อย่าถามย้อนมาแปลว่าได้ทั้งตัวก็โอเคแล้วอย่าถามย้อนมานั่นคือตัวที่ได้เขาบอกแล้วว่าผมไปหมดแล้วท่านรับก็พยายามบอกว่าท่านรับได้แค่ใดถ้าตั้งตัวก็ได้แค่ตัวนั่นเองอย่าไปทำใหม่เพราะก็อธิบายมาทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาสกัดพลังงานตัวนี้ได้ใช่ไหมครับพูดว่าไงนะในท้องที่มันเป็นจุดอยู่นิดหนึ่งมันก็หายไปเหรอรู้ได้ไงก็มันไม่มีแปลว่าเอ็กซเรย์มาแล้วเอาเป็นว่าผ่านวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะถามว่าใช่ไหมก็ยินดีด้วยก็แค่นั้นเองใช่ไหมก็แปลว่าสามารถที่จะพลังงานตัวนี้มันสามารถกำจัดในสิ่งที่ว่านั้นออกไปได้ก็อนุโมทนาสาธุเอาเหมือนนี้ครับใช่ไหมฮะผมว่าไม่น่าจะมีความสงสัยอีกมีแต่ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะพยายามปัดเป็นความเข้าใจซะนะมากน้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าครับมาถึงตรงนี้ไม่น่าจะมีความสงสัยอีกแล้วล่ะโอเคนะผมก็ว่าผมให้ทุกมิติมารับได้มากเพียงใดก็อยู่ที่ตัวท่านแหละทีนี้โอเคไหมมีอะไรอีกนอกเหนือเนี่ยเชิญครับการปล่อยพลังงานนี้ไม่ว่าจะทางมือหรือว่าทางครับจอเนี่ยครับระหว่างการรับในห้องแอร์กับที่โล่งแยกผลลัพธ์ของผู้ได้รับมีความต่างไหมครับผมว่าถ้าหากว่าจะเอาโล่งแจ้งเข้ามาใช้นะผมเคยไปใช้อยู่ที่วันนั้นพาผู้คนไปที่ราชบุรีสวนผึ้งโอเคนะก็ได้รับเต็มๆเหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างกันอยู่ในแอเรียที่มันเป็นห้องแอร์กับบรรยากาศบรรยากาศผมว่ามันน่าจะกระชับมากกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันได้รับการแอบสอบจากธรรมชาติตัวแท้จริงด้วยครับนะครับได้ทั้งคู่ที่ผมมาครั้งนี้ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะเชื่อว่าอากาศที่เย็นแอร์ที่เย็นครั้งที่แล้วคุณสิ่งของการรับรู้ของผมครั้งที่แล้วจะได้มากกว่าครับเพราะเวลาการเดินลมหายใจผมรู้สึกว่าผมจะร้อนทั้งตัวแต่เที่ยวนี้ผมรู้สึกไม่ร้อนก็เป็นไปได้อธิบายได้เลยครับเป็นไปได้ครับในเรื่องของความเย็นมันมีมาอยู่แปลว่าปกติเนี่ยไม่ทำอะไรมันก็เย็นเขาว่าเย็นเนี่ยจดใจเรามันก็ออกไปลักษณะอย่างนั้นเพราะมันไปพัวพันกับความเย็นอยู่ประมาณนั้นครับมันก็เลยจับมาแบ่งแล้วที่ before คือมันเย็นโอเคไหมซึ่งเราก็ได้รับความเย็นอยู่แล้วนะพอเวลามาถึงตรงนี้ไอ้ความเย็นที่มาหักล้างกันมันก็จะน้อยลงไปก็แปลว่าเมื่อเวลามีความเย็นมาประกอบก็รู้สึกจะรับได้น้อยโอเคก็มีอุณหภูมิว่ายุ่งเกี่ยวทางนั้นนะครับนะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังไงก็ตามแก่นๆยังได้อยู่ก็รักษาแก่นๆนั้นเอาไว้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้โอเคโอเคนะอธิบายเรื่องเชิงอุณหภูมิก็อธิบายได้ในบทบาทนี้ครับผมชัดเนาะมีเลขไหมท่าน48ว่าไงไม่ว่าอะไรเนาะครับเอาเชิญครับพูดใหม่อิสรภาพกับเสรีภาพโอเคนะเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดนะฮะจำด้วยครับความคิดเป็นเสรีภาพเพราะว่าความคิดเนี่ยมันอยู่กับตัวเรา
มันไม่ไทยเดือดร้อนแน่นอนเสรีภาพคิดได้108แนวตั้งแล้วราบนั่นคือไม่มีอะไรมาสะดุดเสรีภาพแห่งความคิดเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นต้องจำเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นคำพูดปุ๊บมันจะไม่ใช่แล้วยกเว้นพระหลานพูดโอเคไหมถ้าประชาชนมันไม่ใช่มันจะมีโน้มเอียงไบแอสครับมันจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งครับจะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเสรีภาพย้ำเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นเองถ้าออกมาเป็นคำพูดแล้วยังไงก็ไม่ใช่ยกเว้นพระหลานเพราะพระหลานก็จะไม่เอ็นก็จะไม่เอียงโดยภาษากับกิริยาก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะส่วนเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดส่วนอิสระภาพอะไรก็ได้ทีเนี้ยนะละล้าได้หมดเลยไม่มีอะไรข้องแวะอิสระภาพมันเหมือนกับอยู่ในห้วงอวกาศไม่ได้ลอยตัวอยู่ในอวกาศหรือลอยตัวอยู่ในอากาศมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงอยู่ดูดดึงมันจะลอยไม่ได้แม้ว่าจะบินได้เหมือนอะไรขึ้นบอลลูนขึ้นอะไรต่างๆก็ไม่ใช่นะอิสระภาพนั้นเหมือนกับอยู่ในอากาศอยู่ในอวกาศตัวนี้เป็นภาวะหนึ่งครับที่มีคำว่าบินได้โอเคไหมครับถามว่าใครเคยทำสมาธิเป็นลักษณะบินได้มีไหมครับยกครับในใจนะจะโกงตัวเองไม่ได้นะอันตรายนะเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่อันตรายครับมันบินได้ครับอย่าไปสงสัยมันมีในคำสอนพุทธศาสนานะห่อเหินในอากาศได้อย่าสงสัยตรงนั้นเขาสามารถกำหนดได้เลยนะครับกำหนดบินได้จริงๆนะผมเล่นมาตั้ง3ครั้งติดๆกันแล้วต่อกันด้วยการที่คอนเฟิร์มว่ามันของจริงแท้มันต้องไม่ใช่ฟลุกนะถ้าฟลุกได้ครั้งเดียวถ้ามี2มี3เบิ้ลเข้ามานั่นแปลว่าโอเคครับมันยังมีอีกบินได้เป็นความจริงนะใครก็ตามที่อยู่ในวาระนั้นก็ถือว่าดีมากมีคนนะไม่มาที่นี่เขาบินไม่รู้กี่ครั้งในเรื่องบินพอเวลามาคุยเรื่องบินได้เนี่ยโอ้เนี่ยว่าพอเราผมดูหน้าตาเขาเนี่ยครับมันก็ผ่องมันก็ได้สูงไม่ต้องบอกว่าจะโกหกไม่ได้อันตรายมากเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่เวลาตอบแล้วมันต้องแบบตีตะปูเลยนะให้รู้ว่าก็ได้ครับถ้าได้งั้นก็ถือว่ายอดครับมันได้ไปหมดได้หมดเป็นความจริงเลยเป็นความจริงนะมันอยู่ที่ภาวะนั้นขึ้นมาได้ครับได้ครับมันจะไปในรูปแบบของไอ้ตัวมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่มันเหมือนกับมันซ้อนกันอยู่อ่ะนามมันซ้อนอยู่ในรูปโอเคไหมนามเนี่ยมันซ้อนอยู่ในรูปผมพูดตอนหลังมาบอกพลังงานบริสุทธิ์มันซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ผมจะอีกไปอีกสเต็ปหนึ่งนะรู้ว่านามซ้อนอยู่ในรูปยังเป็นภาษาพุทธศาสตร์อยู่นะครับครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์อยู่แต่จิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เลยทีนี้มันจะไปอีกช็อตหนึ่งจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตพอนึกออกเนาะยังไงผมต้องพูดว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่คือจิตศาสตร์นี่จิตล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ว่าโหดเพียวเหลือเกินนะเพราะนั้นพอเวลาเข้าใจภาวะนี้ก็เป็นไปได้สูงมากในแนวของพุทธศาสตร์ก็ได้ตัวนี้อธิบายตรงกรอบนั้นคงไว้ผมจะได้กันผมว่าผมได้ทุกอธิบายได้ทุกศาสตร์นะที่อ่านถึงนะครับธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็พูดกันมาตลอดเรื่องพลังงานฟิสิกส์นะพุทธศาสตร์ก็เล่าอภิญโญปัญญาไปโน่นนะครับบินได้หอได้นั่นแหละครับแล้วก็จิตศาสตร์ผมจะได้ทั้งศาสตร์ผมบูรณาการ4ศาสตร์นี่ให้ดูอยู่ในที่เดียวกันบูรณาการทั้ง4ศาสตร์อยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับนะไม่ธรรมดาก็อยากจะเล่าให้ฟัง ก็เพราะเช่นนั้นมันถึง
มันจึงมีความสามารถระดับนี้นั่นเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นโทษใดๆเลยนี่ก็ไม่มีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอันตรายมากเพราะนั้นเวลาถามตอบก็ขอให้ตอบได้ตรงตามที่ได้จริงๆแล้วผมจะพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ให้คะแนนครับจะให้คะแนนให้คะแนนในลักษณะที่อะไรล่ะคะแนนที่ให้เนี่ยคือมันจะมีช่องให้คะแนนอ่ะมันจะมีคำว่าใช่ถูกแล้วถูกแล้ว 100% อย่างเงี้ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกินต่างหากทำไมสามสเต็ปนะใช่แล้วถูกแล้วทำต่อไปเถอะเนี่ยโอเคไหมน่าจะมาเป็นคะแนน 100% เอามาเป็นเกณฑ์แล้วเกิน100ต่างหากผมเชื่อมั่นผมมีเกิน 100% นะครับมีเกิน100คือสามารถพูดในเต็มคำว่า100ได้ทำนองนี้ครับนะมีอะไรอีกครับมีไหมมีเปล่าหนังมนต์นี้จบไหม2:12เอาอีกสักหน่อยไหมผมว่าผมก็ดูกระดานแล้วนะก็เกลี้ยงแล้วนี่เออ ไม่น่าจะมีอะไรหลงเหลือเนาะแน่นะถ้ามีอะไรตกค้างอยู่ในใจกลับไปถึงบ้านไม่ยากด่าเมียพ่อลุงหงอกทันทีลุงหงอกเอ้ยมันหน้าตาเหยียบจริงๆลองท้าสิครับหมายรูปแบบท้าเลยครับจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านเอาอย่างนั้นเลยนะมันจะมีคำตอบเองท้าย้อนกลับไปเลยนะแปลว่าผมกำลังบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกนะทั้งหมดนั่นเองครับท้ากลับเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมที่ลุงหงอกมันทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกนะนี่เด็กก็อย่าเชื่อแต่ท้ามันดูซิไอ้หงอกเดี๋ยวมันจะเจอเองให้มีคำตอบเองเห็นไหมมันจะย้อนกลับให้แต่ไม่ใช่เป็นความเลวร้ายหรอกครับบอกให้ครับมันไปไม่ใช่เป็นความเลวร้ายเป็นตัวคอนเฟิร์มนั่นเองครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะย้อนรอยแบบนั้นโอเคนะหลักก็ให้การบ้านไปเผื่อไปทำแล้วก็มันประสบตรงที่เราให้ฟังมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดและแล้ววันนี้เวลานี้วิทยาทีนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็ขอรัตนามาที่นี่มาพร้อมกันนะครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ลุงหอกรู้ว่าคือใครทั้งสองสิ่งนั้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งเดียวกันได้ก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งทางหลับและทางตื่นจะนำไปประกอบสมาชีพชอบใดๆก็เชิญในวัฏยาสายจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากวนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้ขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านอยู่ที่ตรงนี้และท่านที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงไปด้วยหน้าจอใดๆก็ตามทีขอให้รับอานิสงส์ได้ร่วมกันทุกท่านทุกทน
เอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพูดจบข่าวครับผม Thank you very big มีอะไรไหมไม่มีเนาะ